บไหนดีนะโค้กหรือสไปค์โค้กแซ่บสวัสดีค่ะพี่มิ้นเองค่ะจากช่องมิ้นสตอรี่ค่ะวันนี้พี่มิ้นกำลังหาที่สนใจว่าวันนี้พี่มิ้นจะรีวิวอะไรให้น้องลองดีระหว่างโค้กหรือสไปค์เอาอะไรดีหรือรีวิวทั้งสองตัวเลยโอเคค่ะนั้นขอแกะเป็นโค้กก่อนนะคะแกะเลยนี่ถ้ามีที่แกะที่ตูดตรงนี้นะคะบอกว่าน่าจะเป็นลูกอมลูกอมจริงด้วยเนี่ยเป็นลูกอมนี้ลูกอมนี้นะคะแกะชิมลูกอมค่ะเป็นคล้ายๆกับลูกโค้กอย่างนี้อร่อยค่ะซ่าๆเหมือนเรากินโค้กเนาะออกหวานๆเหมือนเราอมโค้กขนมโค้กทั่วไปเลยซ่าๆอร่อยดีค่ะเมื่อกี้พี่มินชิมรสโค้กไปแล้วนะแล้วก็บอกว่ารสโค้กก็อร่อยนะคะต่อไปพี่มินจะชิมรสสไปแกะเลยอ๋อทำไปเขาก็สีสวยนะนี่จะเอาสีกระดาษอันนี้นะคะก็เดี๋ยวชิมเลยโอ้ทำไปเขาจะเอาไปสีเขียวเอ้ยเป็นสีเหลืองสีเหลืองเลมอนมันไม่เชิงว่าออกเป็นรสสไปน้ำมันออกคล้ายๆกับรสละอมเปรี้ยวๆของรสเลมอนใช่ๆๆออกเปรี้ยวๆนี่นะโอเคค่ะรีวิวจบไปแล้วนะระหว่างแอปโค้กกับสไปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องพี่มินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย